พระอาจารย์สุธรรมสุตโมก็เริ่มพิจารณาอาหารหลังจากบิณฑบาตเสร็จแล้วก็พระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็ประเคนสำหรับให้พระสงฆ์ท่านพิจารณาอาหารนะครับอันนี้คงใช้เวลานานอยู่เพราะว่าพระทหารเยอะพระภิกษุสงฆ์คงจะมากกว่า100รูปนะครับท่านผู้ชมที่เคารพตอนนี้ผมมาที่ผัดไทยสิริยนต์วัฒนากาแฟคำหอมโรงเรียนภูนพิพัฒน์เขียวปุ๋ยเขียวกะจีนี่คนที่ผัดอยู่นี่นะผัดมาแล้วกระทะทองเนี่ยไม่ใช่กระทะเนี่ยหายไปแล้ว8ใบขายดีมากสังเกตเข้าคิวนะครับผัดไทยอร่อยที่สุดในโลกอยู่ทางนี้ผัดไทยอร่อยที่สุดในโลกอยู่ด้านนี้อันนี้มีของทานเยอะแยะมากมายขนมหวานมีปลาท่องโกสังขยาใบเตยวัดป่าน้องไผ่ขนมเค้กต่างๆขนมจีนน้ำยาข้าวสารหอมไก่ทอดโอ้เยอะแยะมากมายเฮียหมงก็มาฮิเอก็มามีผ้าป่าด้วยอันนี้มีก๋วยจั๊บเจโอ้ผู้คนเยอะแยะมากมายก๋วยจั๊บเจข้าวเหนียวเหลืองหน้าต่างๆข้าวซอยกล้วยทอดขนมตาลโอ้มากมายทอดนำกับประทานหมูย่างโอ้สเต็กหมูมะนาวโอ้หลายกระดกไปอ๋อทอดนำกับประทานหมูย่างคักเลยอร่อยที่สุดใน3โลกดูคิวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอร่อยไหมอร่อยดูคิวครับที่สุรินทร์สังเกตดูแซ่บบ่แซ่บให้เบิ่งแถวก็ตัวอันนี้ผู้คนเยอะแยะมากมายก๋วยเตี๋ยวหมูรสเด็ดสเต็กหมูจิ้มแจ่วเฮ้อบัดนี้เป็นตาเด้อเนาะไม่อย่างเครื่องดื่มชื่นใจนี่คือโรงทานมีซุ้มมีเต็นท์ต่างๆมากมายนะครับเมตตาธรรมมูลนิธิขนมถ้วยฟูขนมจีนน้ำยาลานมันชัยรุ่งเรืองกาฬสินธุ์โอ้เยอะแยะมากมายผัดไทยเบเกอรี่ไข่หงชื่นมื่นชื่นมื่นคนหมดเมิดเลยอ่ะสวัสดีตัวเองแซ่บที่สุดในโลกแซ่บบ่แซ่บตะเบิ่งแถวเด้อพี่น้องเด้ออันนี้นะผู้ใดบ่ได้กินไข่หงแล้วล่ะสิบ่ถึกเลขงวดนี้ผู้ใดเอาลงทานมากับสิถึกลอตเตอรี่59งวดนี้นี่กะเพราไข่ดาวเครื่องดื่มชาฮูจิชะเย็นสังเกตแถวโอ้ยแต่ละแถวลงทานมากมายลูกชิ้นนึ่งน้ำแข็งใสเต้าส่วนขนมข้าวมันไก่ขนมจีนโอ้ยข้าวแถวมันต้องแซ่บอะไรล่ะข้าวแถวป่านนี้เต้าส่วนคณะวัดป่าภูริทัศน์ลูกชิ้นหนึ่งข้าวเม่าจิ๋วเฮ้ยน่าสนใจไว้ลูกชิ้นหนึ่งข้าวเม่าจิ๋วถ้าใช้ข้าวเม่าจิ๋วนะข้าวเม่าจิ๋วขนมแล้วค่ะจ้ะโอ้ยเนาะมันชิบะอ้วนบ่ฮะบ่เอาตอนเดียวนี่ละลองเบิ่งก็ได้มันสิแซ่บอะไรบ่ถ้าแซ่บก็ได้ผู้เบารอเด้อเ
ันนี้บาร์บีคิวร้านมิกซ์บาร์บีคิวบาร์บีคิวร้านมิกซ์บาร์บีคิวโอ้น่ากินมากเลยท่านผู้ชมดูนะดูแถวนะดูแถวคนยาวไปได้3กิโลครึ่งแล้วเนี่ยให้ขายดีเทน้ำเทท่าอยู่สายร้านมิกซ์บาร์บีคิวนี่ยูมองได้น้องใกล้สุดโอ้โอ้โอ้ตลาดใกล้เกษตรจังหวัดเนาะโอ้มองทำมาหากินผมเดี๋ยวจะแวะไปสังเกตเด้อฮะนะโอ้ตัวแม่ค้าน้อยเอามากินบาร์บีคิวกินแล้วล่ะจอยมันคือกระทบกระเทือนชีวิตหลายคนเถอะวะบาร์บีคิวสุขภาพกินแล้วจอยข้าวเหนียวไก่ทอดส้นตำนี่คณะสาวสวยจากเทคนิคสกลนครนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับที่ทราบลาบอยู่นี่นะยังไม่เคยยังไม่ได้แต่งงานสักคนเขาเนาะถิงโดยเฉพาะคุณติ่งนี่เป็นคนใจเย็นมากเขาก็เลยให้ขายไอติมหวานเย็นแล้วอันนี้อะไรเกาะไอติมโบราณไอติมโบราณมากมากใหญ่มากถูกทั้งใหญ่ทั้งยาวลายนี่ก็นะเอาดีมากดีมากไอติมโบราณผู้ใดตั้งซื้อไอติมโบราณคือบอกตั้งว่าไอติมวัยปัจจุบันอย่าว้าวดังถ้าไม่อร่อยสังเกตแถวยาวไป3กิโลแล้วนี่แกงเห็ดรวมผักหวานแกงเห็ดรวมผักหวานข้าวเหนียวยายรัตดาอุดรธานีท่านผู้ชมดูนะเนี่ยสวัสดีจ้ากำลังรอป๊อดอันนี้นะตั้งแต่ดูมาเด้อรายการนี่นะที่สุดเลยแกงเห็ดแกงเห็ดอร่อยที่สุดใน3โลกยังไม่เสร็จค่ะแกงเห็ดมาเข้าคิวอร่อยที่สุดใน3โลกบ่เกิน2นาทีเข้าแถวรอรถมีกะทิสูตรอุบลมีกะทินี่หมดแล้วเหลือแต่หมักเหลือแต่หมักขายดีขนาดนี้เจ้านี่นะโอ้สุดยอดเรือยังครับปานนี้โอ้กำลังเห็ดน้ำมันโอ้ครับอันนี้มีไอศกรีมกะทิปีกไก่ทอดโอ้เยอะแยะมากมายกล้วยบวชชีมีไอศกรีมมีกล้วยบวชชีคุณหมอเพิ่นว่าให้หลีกแน่ของหวานมันอ้วนหลายท่านผู้ชมครับปีกไก่ทอดสมุนไพรนะครับแล้วก็ไอศกรีมน่าทานมากนะครับผู้ใดได้กินไอติมนี่แหละจิตใจเยือกเย็นเพราะทานของเย็นอันนี้มันยังนอกมาในกล้วยบวชชีกล้วยบวชชีหมดแล้วสักคู่เผือกเมิดขายดีขนาดโรตีบาทนี่โรตีผีเหลือของอึ้งกุยเฮงอันนี้ทำขายด้วยนะคะมีขายนะคะน่ารักค่ะเพิ่งกลับมาจากไอคอนสยามวานนี้ไปเห็นอันนี้ล่ะป้าบ้านเฮาก็มีป่ะตรงไหนเปิดร้านตรงไหนโอ้หน้าอึ้งกุยเฮงเนี่ยท่านผู้ชมเนาะรับรองเลยไปบ่ถึกแล้วบ่แม่นล่ะคนสกลนี่โอ้น่ากินมากมันเอื่อมเสื่อมเลยไม่มีซ้ำน้ำมันมันเอื่อมเสื่อมเลยดูสิเหมาะสำหรับคนจอยท่านผู้ชมสังเกตผัดไทยสิริยนต์คำหอมนะครับเทลงกระทะไหนก็หายวับไปกับตาและสังเกตแถวเด้อพี่น้องเด้อเหย้าไปนะ3กิโลบ่ได้นี่นะดูท่านผู้ชมดีมากดีมากฮะผมจะชิมหนึ่งคำเล็กๆนะเ
ท่านผู้ชมที่เคารพครับโชคดีมากเจอพี่อภิชาติกับพี่อู๊ดส.ส.ของเราที่อยู่ในใจชาวสกลนครตลอดไปนะครับพี่อู๊ดก็เป็นคนพัฒนาสกลนครมามากมายหลายอย่างโดยเฉพาะวิทยาลัยเทคนิคสกลนครก็พี่อู๊ดเองแหละได้เป็นผู้ประสานมาให้เตือนหรือกองน้ำหรือสารพัดอย่างนะครับวันนี้มากระถิ่นวัดป่าน้องไผ่แล้วเนาะรู้สึกยังไงบ้างดีใจหรือเปล่ารู้สึกสุดดีครับที่เห็นพี่น้องพุทธศาสนิกชนเรานะครับมาร่วมแรงร่วมใจทำบุญทำกุศลนำอาหารการกินมาตั้งเป็นโรงทานหลายหลากชนิดนะครับที่พี่น้องที่มาร่วมกระถิ่นวันนี้ก็คงจะได้ลองชิมแล้วก็ทำให้ทุกท่านได้พึงพอใจกับรสชาติอาหารตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับที่อย่างน้อยเรามาทำบุญร่วมกันก็มีน้ำใจจากพี่ๆน้องๆที่มาร่วมทำบุญตรงนี้นะครับมามอบแลกให้แก่กันที่จะเสริมสร้างกำลังใจและเสริมสร้างบุญกุศลร่วมกันในการที่จะมาทอดกฐินในครั้งนี้นะครับก็ขอชื่นชมยินดีกับที่จงเป็นตบะเดชะปัจจัยที่จะทำให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยสืบไปครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมเจอโรงทานเป็นข้าวต้มทะเลนะผมก็เลยขอชิมดูข้าวต้มทะเลนี่เป็นลูกหลานของท่านพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมมาจากระยองนะครับผมก็เลยนึกว่าข้าวต้มนี้นะเป็นรสชาติประการใดพอชิมก็ไปนิดเดียวเองนะครับโอ้อร่อยมากอร่อยที่สุดเลยอร่อยที่สุดเลยเนี่ยมีหมึกกระตอยมีกุ้งด้วยตอนนี้ใครที่อยากจะทานข้าวต้มทะเลอร่อยนะที่วัดป่าหนองไผ่เนี่ยยังเยอะนะครับยังเยอะมากคนเข้าคิวแต่ก็ยังเยอะไม่อั้นเลยนะครับอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมรับรองติดใจต้องอาจจะต้องเบิ้ลอีกรอบก็ได้